นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาเวทนาทุกขโตทัตถัพพาทุกขาเวทนาสันละโตทัตถัพพา อทุกขมสุขาเวทนาอนิจจโตทัตถัพพาติธัมโมสักกจังโสตโพติธัมมเทศนา เป็นทุพพาปรลำดับสืบต่อจากธัมมเทศนาในตอนเย็นวันนี้เป็นธรรมิกถาสัมปยุตด้วยเรื่องของพระอรหันต์เนื่องด้วยเป็นวันมาฆบูชามันจัดให้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ดังที่กล่าวแล้วธรรมเทศนาอันเนื่องโดยเรื่องของพระอรหันต์จึงเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาวิสัชนาสืบไปในบัดนี้จะได้กล่าวถึงธรรมที่ทำความเป็นพระอรหันต์สักเรื่องหนึ่งเรื่องมันเกี่ยวกับพระอรหันต์และการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์นี้ย่อมมีมากมายแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรม ที่เป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงสำหรับสิ่งทั้งปวงนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนา เวทนาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเนื้อความรู้สึกใดๆบุคคลผู้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเวทนาแล้วย่อมเห็นเวทนานั้นหรือรู้สึกต่อเวทนานั้นผิดไปจากความเป็นจริง ดังนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ในลักษณะที่จะเป็นเครื่องช่วยให้สัตว์ทั้งหลายดูเวทนาให้เห็นตามที่เป็นจริงคือไม่ให้เกิด ความยึดถือ หรือปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาสำหรับเวทนานั้น แบ่งเป็น3อย่างคือสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขทุกขเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี้ย่อมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในวันหนึ่งหนึ่งดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานาได้หลายอย่างหลายประการ เกิดครั้งหนึ่งก็เพิ่มความเคยชินขึ้นอย่างหนึ่งสำหรับผู้รู้ก็เกิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ไม่รู้ก็เกิดอย่างหนึ่ง ที่มีอยู่เป็นหลักนั่นก็มีอยู่ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่รู้ครั้งหนึ่งก็ย่อมเพิ่มความเคยชินประเภทราคะคือความกำหนัดยินดี
ให้ครั้งหนึ่ง เมื่อหลายครั้งเข้าก็เกิดเป็นนิสัย ที่จะให้เกิดความกำหนัดยินดีอย่างที่ละได้ยากจึงได้เรียกว่าอนุสัย บ้างสังโยชน์บ้างแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนถ้าเป็นเครื่องนอนเนื่องในสันดานเป็นความเคยชินที่จะเกิดก็เรียกว่าอนุสัยถ้าเป็นสิ่งผูกพันจิตใจให้ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังโยชน์ซึ่งแปลว่าเครื่องผูกแต่ในที่นี้จะถือเอาสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั้นเป็นหลักเกิดสุขเวทนาแก่บุคคลผู้ไม่รู้ผู้เป็นคนเคล้าผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าคือเกิดแก่บุตุชนตามธรรมดาแล้วก็ให้เกิดราคานุสัยครั้งหนึ่งทุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ให้เกิดปฏิฆานุสัยเป็นความเคยชินในการที่จะโกรธจะหงุดหงิดจะเครียดแค้นครั้งหนึ่งสำหรับอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่จัดว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนี้ เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็เพิ่มอวิชชานุสัยคือความเคยชินที่จะไม่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงครั้งหนึ่งนั่นแหละลองพิจารณาดูว่าแม้เรียกว่าเวทนาเหมือนกันก็ยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันคือเป็นสุขก็เกิดความเคยชินไปในทางความรักใคร่ยินดีที่เป็นทุกข์ ก็เกิดความเคยชินไปในทางที่จะให้โกรธให้เกลียดให้ขับแค้น ที่ยังไม่รู้ว่าทุกข์หรือสุข ที่มักจะเรียกกันว่าเฉยๆ นี่ไม่ได้หมายความว่ามันเฉยจนไม่มีอะไรแต่มันเฉยในลักษณะที่จะทำให้สงสัยให้กังวล ให้ยึดถือไปตามแบบของสิ่งที่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความยึดถือในเวทนานั้นก็ต้องจัดเป็นอนุสัยที่เพิ่มขึ้น เป็นไปสำหรับบุคคลนั้นจะไม่รู้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นดังนี้ผู้ที่ศึกษาพิจารณาก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นมีฤทธิ์มีเดชอยู่ถึงสองคราวหรือสองสถานเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายไปตามเรื่องนั่นเรื่องนี้นี่ก็อย่างหนึ่งเมื่ออีกทางหนึ่งนั่นมันเพิ่มความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นในการต่อไปนี่ก็อีกอย่างหนึ่งขอให้สังเกตดูจนเข้าใจความจริงข้อนี้ในที่สุดก็จะเห็นความจริงอันลึกซึ้งซึ่งบุคคลรู้สึกว่าเป็นปัญหาและมาถามกันอยู่เสมอคือถามว่าทำไมมันจึงละโลภะโทสะโมหะนี้ได้แสนยากทั้งที่ระวังอยู่ก็ยังละไม่ค่อยจะได้ระวังไม่ค่อยจะทัน นี่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยหรือความเคยชินนั่นเองคำนวณดูเถิดว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องของบิดามารดาเติบใหญ่มาจนถึงบัดนี้มันเคยเกิดเวทนามาแล้วกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งแสนครั้งเลยซ้ำไปคือมันเป็นเวทนาน้อยใหญ่ตามเรื่องของมันถ้าเป็นเวทนาที่น้อยก็รู้สึกได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเวทนาที่จะเพิ่มให้เกิดความเคยชินเป็นอนุสัย
เมื่อรู้สึกพอใจชอบใจอะไรครั้งหนึ่งเป็นสุขเวทนาครั้งหนึ่งก็เพิ่มความเคยชินที่จะรักจะพอใจ จะกำหนัดยินดีหรือจะกระทั่งจะเกิดความโลภอันใหญ่ล้วงยิ่งขึ้นไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังนี้ นั่นก็เป็นไปพวกหนึ่งคือพวกสำหรับที่จะรักใคร่และพอใจหรือดึงเข้ามาหาตัวที่ทุกขเวทนาตรงกันข้ามแต่ก็เกิดมากเหมือนกันคือตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่นี่มันเคยโกรธเคยไม่ชอบใจมากี่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็เป็นอนุสัยตามเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายๆถ้าเกิดในสกุลที่ไม่มีธรรมะมันก็ยิ่งเป็นมากกว่าเกิดในสกุลที่มีธรรมะหรือว่ามีวัฒนธรรม คือคนทุกคนในสกุลนั้นมีการบังคับกายวาจาใจดีอยู่เป็นประจำ เด็กๆในสกุลนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเกิดอารมณ์อันร้ายกาจนั้นได้โดยยากสำหรับอทุกขมสุขเวทนา ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นบางทีจะมากกว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นสักว่าได้ความรู้สึกแล้วก็เลิกกันไป ไม่ได้พิจารณาว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นความเคยชินก็เกิดขึ้นในทางของอวิชชาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่พิจารณาสิ่งใดไม่มีความรู้แจ้งในสิ่งใดพายกับอบรมตนให้โง่ยิ่งขึ้นทุกคราวไปที่มีเวทนาชนิดนี้ จะยกจะชี้เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเราก็มีตาที่เห็นอะไรอยู่ทุกวันมีหูที่ได้ยินอะไรอยู่ทุกวันมีจมูกที่ได้กลิ่นอะไรอยู่มีลิ้นที่สัมผัสรสอยู่เป็นประจำมีผิวหนังที่สัมผัสทางผิวหนังเพียง5อย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีมากมายแล้วได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเกิดเวทนาชนิดที่ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็เลิกกันไปมันก็มีความเคยชินในการที่จะไม่คิดไม่นึกไม่เห็นว่าสังขารนั้นนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละคือข้อที่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งก็เห็นรูปอยู่เป็นอันมากฟังเสียงอยู่เป็นอันมากดมกลิ่นอยู่เป็นอันมากแล้วก็เลิกกันไม่หยิบขึ้นมาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละคือการฝึกนิสัยให้มันไม่รู้อะไรให้ไม่รู้จักคิดนึกพิจารณาจนเคยชินเป็นนิสัยอย่างนี้ก็เรียกว่าอวิชชานุสัยนั่นจึงเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่ไวต่อความรู้สึกในพระธรรมดังที่เป็นกันอยู่โดยมากถ้าจะพูดก็พูดได้ว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่รอบตัวเราที่ใจเรารู้สึกทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างแล้วมันก็ได้สัมผัสกับเราคล้ายกับว่ามันจะมาสอนเราให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นตามที่เป็นจริงแต่ความโง่หรือความเป็นอันธพาลของเราไม่รับเอาในลักษณะที่เป็นการสั่งสอนเห็นอะไรก็เห็นเลยไปได้ยินอะไรก็ได้เลยไปได้กลิ่นก็เลยไปนี่ยกเว้นเฉพาะไอ้เรื่องที่มันมาทำความรู้สึกถึงขนาดที่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจ
นี่เรื่องที่ทำให้เฉยๆนี่มันผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้จักกี่สิบอย่างหรือกี่ร้อยอย่างไม่มาไม่เราไม่ได้รับเอาสำหรับจะศึกษาให้รู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านั้นนี่สำหรับเวทนาชนิดนี้รวมความว่าเมื่อสุขเวทนามาเราก็โง่ไปหลงไหลมันเมื่อทุกขเวทนามาเราก็โง่ไปโกรธไปเกลียดมันเมื่อทุกขมสุขเวทนามาเราก็เฉยเสียถ้าเราให้มันโง่ยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นว่าไม่ได้พิจารณาให้แจ่มแจ้งทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาจึงเพิ่มอนุสัยขึ้นในสันดานของตนทุกครั้งที่เวทนาเกิดขึ้นคือสุขเวทนาก็เกิดราคาก็เพิ่มราคานุสัยทุกขเวทนาก็เพิ่มปฏิฆานุสัยทุกขมสุขเวทนาก็เพิ่มอวิชชานุสัยดังที่กล่าวแล้ว นั่นแหละมันคือคำตอบที่ตอบได้อย่างดีว่าทำไมเราจึงละกิเลสไม่ได้ทำไมเราจึงชงนอยู่ว่ามันช่างละยากเสียเหลือเกินเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้พิจารณาไม่เห็นว่ามันเป็นความผิดของตนเองที่ได้ละเลยมาตั้งแต่ต้นทีแรกก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นความผิดเพราะว่าตนยังเด็กเกินไปยังเล็กเกินไปไม่อาจจะรู้เองได้แต่ควรจะถือว่าเป็นความผิดของผู้ใหญ่หรือบิดามารดาที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนให้เด็กๆมีความรู้ในข้อนี้ข้อนี้เป็นเพราะเหตุไร ก็เพราะว่าบิดามารดาก็ไม่รู้เหมือนกันบิดามารดาของบิดามารดาก็ไม่รู้เหมือนกันและไม่ได้เอาใจใส่กันมาในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปได้ถึงกับว่ามันเป็นสกุลที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นพระอริยเจ้าที่สั่งสอนเด็กๆให้รู้จักคิดจักนึกพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็จะมีบุญมากที่ว่าจะง่ายในการที่จะรู้จักกิเลสแล้วก็ละกิเลสเสียไม่ทำความยากลำบากเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ นี่คิดด้วยดีว่าเราจะโทษใครถ้าจะพูดซุ่มๆไปก็ว่ามันเกิดมาในสกุลที่ไม่มีธรรมะที่ชี้แจงชักชวนกันอยู่เป็นประจำหรือว่าเกิดมันในโลกในสมัยที่เขาหลงไหลกันในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่อพิจารณาดูทีหนึ่งว่าเราจะปล่อยมันไปอย่างนั้นหรือว่าเราจะทำกันอย่างไรดีเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏว่าทุกคนอย่างที่มานั่งอยู่ที่นี่ล้วนแต่ปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะทำอย่างไรดีจึงจะสมกันกับที่ตนเป็นพุทธบริษัททุกคนจะมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรอื่นนอกจากทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับเวทนานี้คำสอนที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับเวทนานี้ท่านสอนว่าสุขาเวทนาสุขโตทัตถัพพาทุกขเวทนานั้นพึงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกขาเวทนาสันละโตทัตถภาส่วนทุกขเวทนานั้นพึงเห็นว่ามันเป็นลูกศรทุกขมสุขเวทนาอนิจจาทัตถภาส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้นพึงเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงข้อนี้อธิบายว่าพึงเห็นส
ุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์นั่น เห็นอย่างไรสุขเวทนาเป็นความสุขอยู่แท้ๆจะเห็นเป็นความทุกข์ได้อย่างไรนี่มีคำอธิบาย หลายในบางคนจะถือความหมายทั่วไปว่าเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็เห็นไม่ได้มันแกล้งเห็นมันก็เหมือนกับทำให้เป็นคนโง่มากขึ้นที่ว่าสุขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นทุกข์นั่นพึงรู้ว่าคำว่าทุกข์นี่มันมีความหมายอยู่หลายอย่าง คำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากเพราะมันเจ็บปวดอย่างนี้ก็มีอย่างนี้สุขเวทนามันไม่เป็นอย่างนั้นจะเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ทนยากเจ็บปวดนี่มันเป็นไปไม่ได้คืนทำก็เหมือนกับแกล้งทำแต่คำว่าทุกขะนี่ยังแปลอย่างหนึ่งว่าดูแล้วมันน่าเกลียดน่าระอาใจ สิ่งใดที่มองดูเขาแล้วรู้สึกน่าเกลียดน่าระอาใจนี่ก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ว่าเห็นโดยความเป็นของว่างอย่างน่าเกลียดคือมันว่างอย่างที่ไม่มีประโยชน์อะไรคือว่างจากสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ก็คือคำว่าทุกข์คนที่เรียนบาลีก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ตามตัวหนังสือแต่สำหรับชาวบ้านที่ไม่เคยเรียนบาลีนั้นมันคงจะยากบ้าง เพราะว่าตัวหนังสือนี่มันแยกกันได้เป็นอย่างอย่างหลายซับหลายซ้อนทุแปลว่ายากขะคือขะมะแปลว่าทนทุกขะแปลว่าทนยากนี่คือเป็นทุกอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันเจ็บปวดมันทนไม่ได้นั่นก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันที่คำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียดคำว่าอัคคะอิคคะนี่แปลว่าดูหรือเห็นถ้าอย่างนี้แล้วมันแปลว่าดูแล้วมันรู้สึกน่าเกลียดถ้าคะแปลว่าว่างทุกขะก็แปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดฉันดูเข้าไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งถ้าเห็นความหลอกลวงเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงหรือว่างจากสาระที่ควรยึดถือก็จะเห็นว่าก้อนหินนี้มีลักษณะแห่งความทุกข์ก็เห็นก้อนหินนี้เป็นความทุกข์ได้ทั้งที่มันไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ผู้ดูแล้วรู้สึกระอาใจที่ว่าแม้แต่ก้อนหินก็ยังหลอกลวงคือไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลง ดังนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุขาเวทนาทุกขโตสัทธัพพาสุขเวทนาอันเธอทั้งหลายพึงเห็นโดยความเป็นทุกข์นี่ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงเมื ่อไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็แสดงอาการเห็นว่ามันน่าเกลียดน่าชังหาความจริงอะไรไม่ได้ สุขเวทนาที่เกิดขึ้นนี่จึงถูกมองเห็นเป็นมายาเป็นของหลอกลวงอย่างน่าเกลียดที่สุด นี่ก็มีนัยยะอันหนึ่งซึ่งเป็นนัยยะที่กล่าวลงไปโดยตรงหรือตรงเพราะสุขเวทนาเป็นของที่ว่าดูแล้วมันช่างน่าเกลียดน่าเกลียดที่ตรงไหนน่าเกลียดที่มันหลอกคนให้หลงจนตกเป็นทาสของเวทนานั้น ความเวทนาที่เป็นสุขมันมีลักษณะเหมือนกับเหยื่อล่อทำให้คนหลงไหลเมื่อคนไม่รู้สึกก็หลงไหลก็เห็นเป็นของดีไปแต่ถ้าเมื่อคนรู้สึกตามที่เป็นจริงก็รู้ว่ามันเป็นของหลอกลวงอย่างน่าเกลียดที่สุดเห็นเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็พึงเห็นว่าเป็น
ของที่ดูแล้วน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้จะปฏิบัติยากหรือปฏิบัติง่ายนั่นมันอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าอย่างนี้ก็เอาไปคิดดูนั่นก็คงจะเห็นลู่ทางที่จะปฏิบัติได้เพราะถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นคราวใดใกล้มองเห็นในความที่มันหลอกลวงให้หลงไหลให้ทันแก่เวลาเสมอจะเป็นสุขเวทนาตามธรรมดาในระดับธรรมดาหรือเป็นสุขเวทนาที่เกี่ยวกับกามารมณ์เป็นเรื่องของเพศตรงกันข้ามอย่างนี้ก็ตามไม่ว่าสุขเวทนาชนิดไหนเกิดขึ้นจึงเห็นโดยความเป็นของอันตรายหลอกลวงให้หลงไหลก็ทำสัตว์ให้ตกอยู่ในกองทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นเวทนาโดยความเป็นของน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้เป็นข้อที่หนึ่งซึ่งจะต้องจำไว้สำหรับปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกกันว่าสุขเวทนา ทีนี้ก็มาถึงเวทนาที่สองเรียกว่าทุกขเวทนาเวทนาเป็นทุกข์ได้จัดว่าทุกขาเวทนาสันละโตทัตถภา เวทนาอันเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงเห็นโดยความเป็นลูกศรลูกศรนั่นคือของเสียบแทงเสียบแล้วเจ็บปวดก็เห็นมันเป็นของธรรมดากันบ้างว่าถ้าลูกศรเสียบแทงมันก็ต้องเจ็บปวดมันก็ต้องเป็นของธรรมดากันบ้าง อย่าคิดให้มันฟุ้งซ่านมากไปก็จะรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหมือนลูกศร แต่ทีนี้ยังมีตรัสว่าในที่อื่นว่ายังจะต้องระวังเรื่องลูกศร นี่ให้ดีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือมันเป็นลูกศร อยู่สองชั้นชั้นแรกก็เหมือนกับลูกศรเล็กๆตามธรรมดามาถึงก็เสียบเข้าแล้วก็เจ็บนี่ก็ยังเป็นลูกศรธรรมดาไม่น่าเกลียดน่ากลัวน่าตกใจอะไรนักแต่ถ้าไปยึดถือทุกขเวทนานั้นเข้าโดยความเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรามีตัวเราเป็นผู้เสวยทุกขเวทนานั้นเราเจ็บเราจะตายนี่เรียกว่ามีอุปาทานเกิดขึ้นในเวทนานั้นแล้วมันกลายเป็นลูกศรที่สองมาอีกดอกหนึ่งซึ่งเป็นลูกศรที่ใหญ่กว่าและอาบยาพิษมาทีเดียว ก็ทำความเจ็บปวดให้มากอย่างยิ่งหลายร้อยหลายพันเท่ากว่าลูกศรเล็กๆซึ่งไม่ได้อาบยาพิษถ้าคนเรามีความรู้ในเรื่องนี้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องนี้ก็จะถูกกันแต่ดูแต่ลูกศรดอกเล็กๆไม่อาบยาพิษเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่เป็นคนไม่รู้เป็นอันธพาลคือไม่รู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจะเคยชินแก่การยึดถือหรือรู้สึกในเวทนานั้นมันก็เห็นเป็นเวทนาของเรารู้สึกเป็นเวทนาของเราเรากำลังจะตาย กลัวจนถึงกับเป็นลม ก็ได้แม้จะถูกน้ำแทง เวทนาก็เลยกลายเป็นลูกศรชนิดที่ร้ายกาจขึ้นมาเพราะเหตุนั้น ถึงอย่างไรก็ดีเป็นอันสรุปความได้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้มองดูเวทนาในฐานะเป็นลูกศรผู้มีปัญญาก็รับเอาเพียงเป็นลูกศรเล็กๆตามธรรมดาพิจารณาว่ามันก็สักว่าความเจ็บเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารสักว่าเป็นความเจ็บเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปลูกศรอย่างนี้ก็ไม่มีพิษร้ายอะไรถ้าคนไม่รู้
มันก็กลัวมากมีความทุกข์มากเป็นลูกศรอาบยาพิษก็เรียกว่าเป็นลูกศรอยู่นั่นเองดูเวทนาให้เห็นว่ามันเป็นลูกศรแล้วก็ระวังอย่าให้มันกลายเป็นลูกศรชนิดที่สองคืออาบยาพิษมันเป็นสักว่าเวทนาซึ่งเป็นเหมือนกับลูกศรเล็กๆมันเจ็บก็มันก็เจ็บบ้างพิจารณาความเจ็บเป็นของธรรมดาความเจ็บนั่นก็จะหายไปนี่คือข้อปฏิบัติสำหรับที่จะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาที่เวทนาที่สามอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่เรียกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนั้นได้ตรัสว่าอทุกขมสุขเวทนาอนิจเจโตสัทธัพพาแปลว่าอทุกขมสุขเวทนาอันเธอทั้งหลายพึงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่หมายความว่าอย่าได้ประมาทถ้ามีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามจะมีเวทนาเกิดขึ้น ให้รู้ทันในเวทนานั้นก็ล้วนแต่ไม่เที่ยง ความข้อนี้มันกำกวมกันอยู่แม้เพราะว่าแม้ว่าสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยง อทุกขมสุขเวทนามันเห็นยากว่าไม่เที่ยงไม่ค่อยจะรู้สึกจึงเน้นหนักในข้อนี้คือเน้นเรื่องอนิจจังไม่เที่ยงในข้ออทุกขมสุขเวทนาเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นการสอนให้มีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่เกิดเวทนาแม้ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้าย ให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารเหล่านี้เพราะตาไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงวิญญาณทางตาก็ไม่เที่ยงมาพบกันเข้าเป็นสัมผัสสัมผัสมันก็ไม่เที่ยง สัมผัสให้เกิดเวทนาเวทนามันก็เป็นของไม่เที่ยงนี่เท่ากับศึกษาความเป็นของไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเราศึกษาอยู่อย่างละเอียดละออที่สุดคือกระทั่งแม้ในสิ่งที่เป็นอทุกขมสุขคือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ผู้ใดในกาลใดเห็นอยู่อย่างนี้ในกาลนั้นบุคคลนั้นจักเป็นอริยะจักเป็นผู้มีความเห็นชอบจักตัดตัณหาได้จักหลุดพ้นจากสังโยชน์จักทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ก็ได้ผ่านมานะความยึดถือว่าตัวตนไปได้โดยชอบดังนี้อายสงเหล่านี้ก็คือความเป็นพระอรหันต์ถ้าผู้ใดเห็นเวทนาทั้งสามโดยอาการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้นั้นจักเป็นอริยเจ้าหมายความผู้นั้นจักไม่เป็นคนธรรมดาสามัญถ้าคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็จะเห็นทุกขเวทนาว่าเป็นของสวยงามอร่อยสนุกสนานน่าพอใจเห็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นของยึดมั่นถือมั่นว่าจะตายขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ก็อิจฉาระอาใจไม่มีเวลาสงบได้แล้วก็ไม่สนใจกับเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไปดูกันทุกคนให้เห็นเองความประพฤติเป็นไปของตนของตนอยู่ตามปกติว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นพระอริยเจ้าได้นี่ก็ไปทำเสียใหม่ตามที่ได้ทรงสอนไว้ว่าเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นของน่าเกลียดน่าจะเป็นสุขอย่างไรก็ยิ่งน่าเกลียดยิ่งขึ้นไปตามที่ว่ามันเป็นสุขมากแล้วมันก็หลอกลวงมากเราเห็นทุกขเวทนาว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้ย้ายเลยไปเป็นลูกศรที่เจ็บมากเห็นอทุกขมสุขเวทนาว่าเป็นกระแสของความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลา
นี่มันต่างกันตรงกันข้ามอย่างนี้จึงกลายเป็นพระอริยเจ้า ที่ว่าเห็นชอบนั่นก็คือเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ที่ว่าตัดตัณหาจะได้นั่นก็หมายความว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ตัณหาก็ไม่มีทางจะเกิด ที่ว่าหลุดพ้นจากสังโยชน์เครื่องผูกมัดเพราะเมื่อไม่หลงไหลในเวทนาแล้วก็อะไรจะมาผูกมัดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เพราะเมื่อไม่มีตัณหาจะเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความทุกข์นั้นย่อมเกิดจากตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นความทุกข์ที่ว่าพระผ่านมานะไปจะได้โดยชอบนั่น ข้อนี้หมายความว่าคนเรามันมีมานะคือความสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีหรือชั่วดีมากหรือดีน้อยชั่วมากหรือชั่วน้อยดีกว่าหรือเลวกว่า ล้วนแต่สำคัญตนว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนับตั้งแต่สำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นคนแล้วก็เป็นดีเป็นชั่วกว่าหรือว่าดีกว่าอย่างนี้เรียกว่ามานะทั้งนั้นถ้ามองเห็นเวทนาทั้งสามโดยลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้วย่อมผ่านมานะทั้งหลายเหล่านี้ไปได้โดยชอบเมื่อไม่มีมานะก็หมายความว่าไม่มีตัวตนหรือของตนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูหรือของกู ตัดมานะชนิดนี้ได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่อย่างที่ทรงแสดงไว้สั้นๆ3ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองซึ่งสรุปใจความได้ว่า เห็นสุขเวทนาว่าเป็นของน่าเกลียดน่าชังเห็นทุกขเวทนาว่ามันก็ต้องเสียบแทงไปตามธรรมดาเห็นอทุกขมสุขเวทนาว่าเป็นกระแสแห่งความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงสอนว่าอย่างนี้ เพื่อบุคคลจักเป็นพระอริยะจักเห็นชอบจักละตัณหาจักหลุดจากสังโยชน์จะทำที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งปวง ผู้ได้ฟังแล้วปฏิบัติอยู่ก็จะทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ทั้งพระบาลีที่ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์เดียวกันนั้นว่าเยเยตังปฏิปัตชันติยะถาพุทเทนะเทสิตังบุคคลเหล่าใดเหล่าใดให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรทุกขัสสันตังกริสสันติสัตถุสาสนาการิโนบุคคลนั้นจักกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ซึ่งพระสัตถุศาสตร์คือศาสนาของพระศาสดา การปฏิบัตินั้นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ซึ่งก็มีอยู่มากมายซึ่งเรียกกันว่าตั้ง 84,000 ข้อ 4,000 เรื่อง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่แล้วทั้งหมดนั้นมันสรุปลงเป็นคำคำเดียวว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของตนเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนคำสอนเรื่องเวทนาทั้ง3ข้อนี้ก็คือคำสอนที่ไม่ให้เห็นเวทนานั้นโดยความเป็นตนหรือเป็นของตนเรียกว่าเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วผู้ใดปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วนี้จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และเป็นผู้ชื่อว่ากระทำอยู่ในพระสัตถุศาสตร์สัตถุศาสตร์อาจจะฟังแปลกหูบ้างสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เล่าได้เรียนแต่ผู้ที่เคยเล่าเรียนโดยเฉพาะเรียนภาษาบาลีก็เป็นคำธรรมดาสัตถุศาสนาคือศาสนาของพระศาสดา
บุคคลนั้นรู้อยู่ประพฤติอยู่ตามพระสัทธุศาสตร์แล้วก็จะถึงที่สุดแห่งความทุกข์ได้นี่เป็นพระพุทธโอวาทที่ทรงแสดงถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรนำมาพูดจากันศึกษาหารือกันในโอกาสเช่นวันนี้คือวันมาฆบูชาอันเป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์ดังที่กล่าวแล้วเนื้อสิ่งที่จะต้องคิดดูให้ดีเพิ่มเติมออกไปอีกก็คือว่าไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนแล้วเพราะสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นมันมีอยู่เป็นประจำวันอยู่ที่เนื้อที่ตัวซึ่งเป็นที่ตั้งความรู้สึกของเวทนาหรือว่าอยู่ที่ใจเพราะว่าใจนั้นมันเป็นสิ่งที่จะรู้สึกต่อเวทนาที่พูดว่าอยู่ที่เนื้อที่ตัวนั่นมันก็คืออยู่ที่กายที่ใจของบุคคลนั่นแล้วทุกคนก็มีสิ่งนี้ก็ต้องใช้สิ่งนี้เป็นที่สำหรับดูสำหรับพิจารณาให้เห็น มัวแต่อ่านหนังสือมัวแต่ฟังคนอื่นพูดแต่ไม่มาดูที่เนื้อที่ตัวมันก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้คือไม่มีทางที่จะเห็นได้ผมขอให้มาศึกษาที่เนื้อที่ตัวโดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาเพราะว่าแล้วมานั่นก็เป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ประมาทเป็นผู้ปล่อยเลยตามเลยไปวันหนึ่งคืนก็ทำอยู่อย่างนี้ก็ตายเปล่าทั้งที่เรียกตัวเองว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องตายเปล่าเพราะว่าเป็นแต่ปากไม่ได้เป็นกันจริงๆถ้าจะเป็นกันจริงๆก็ไปตั้งต้นพิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่าเวทนาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่เป็นประจำวันเถิดเมื่อใดสุขเวทนาเกิดขึ้นก็อย่าลืมตัวไปหลงใหลยินดีให้เห็นให้เข้าใจให้รู้ทันทีว่าไอเวทนานั่นมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงอย่างน่าเกลียดถ้าเกิดทุกขเวทนาคือเจ็บปวดบ้างก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นสักว่าความรู้สึกว่าเจ็บเท่านั้นไม่มีตัวกูผู้เจ็บก็แล้วกัน ส่วนเรื่องอื่นๆนั่นที่ไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ดูว่ามันเป็นกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรส่วนไหนเหลืออยู่เลยสำหรับจะให้ยึดถือเอามาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าเวทนานี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มากกว่าสิ่งใดในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาเพราะปัญหามันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าคนเราไม่มีความรู้สึกปัญหามันก็ไม่มีถ้าเราคนที่ยังเป็นๆยังมีชีวิตอยู่นี่ปัญหามันมีอยู่ที่ความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็ตายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ายังเป็นอยู่มันก็มีความรู้สึกปัญหามันก็เกิดขึ้นได้ต่างๆกันเพราะนั้นจงศึกษาความรู้สึกคือเวทนาให้เข้าใจจนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือในเวลาอันไม่นานก็จะประสบผลตามความมุ่งหมายนั้นได้ก็จะมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอเป็นการถ่ายถอนกิเลสและอนุสัยอยู่เป็นประจำสุขเวทนาเกิดขึ้นทีหนึ่งเรารู้สึกตัวทีหนึ่งก็เป็นการบรรเทาราคาอนุสัยทีหนึ่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นทีหนึ่งเรารู้สึกตัวนั่นก็เป็นการถ่ายถอนปฏิฆานุสัยได้ทีหนึ่ง
อาทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเรารู้สึกตัวก็ถ่ายถอนอวิชชานิสัยได้ทีหนึ่งเมื่อทำอย่างนี้อยู่เป็นปกติแล้วราคานุสัยก็ค่อยเบาบางไปปฏิฆานุสัยก็ค่อยเบาบางไปอวิชชานุสัยก็ค่อยเบาบางไปในที่สุดก็มาถึงวันหนึ่งซึ่งสูญสิ้นไปไม่มีเหลือคือสูญสิ้นความเคยชินที่จะเกิดราคะหรือปฏิฆะหรืออวิชชาโดยนัยยะที่แสดงมานี้เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ซึ่งการไหว้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้และสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติอย่างนี้แม้ว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านก็ยิ่งสมควรเพราะว่าคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านนั่นมันมีเรื่องที่ให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานี่มากกว่าคนที่อยู่ที่วัดซึ่งไม่ค่อยมีเรื่องอะไรรบกวนท่านผู้ที่อยู่ในดงของสิ่งรบกวนคือพวกชาวบ้านทั้งหลายก็จงได้รู้จักถือเอาประโยชน์แห่งพระธรรมเทศนาที่ได้ตรัสไว้เพื่อเป็นเครื่องมือต่อสู้กับสิ่งนั้นๆให้สุดความสามารถของตนจงทุกคนเถิดก็จะไม่เสียทีที่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา คือได้ก้าวหน้าไปตามทางของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายโดยแท้จริงธรรมเทศนาแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ในโอกาสแห่งมาฆบูชาก็สมควรแก่เวลาดังที่แสดงมานี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้